มาเทียสเซเว่นมวยไทยลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะเรียนแฟนมวยนะครับว่าผลการแข่งขันของมวยคู่นี้สำคัญอย่างยิ่งครับทางด้านของมาเทียสเซเว่นมวยไทยเขาอยากจะเก็บชัยชนะเป็นไฟที่2ในการกลับมาหลังที่ภาครัฐอนุญาตให้มีการแข่งขันนะครับหลังจากไฟแรกที่บุรีรัมย์นี้เอาชนะนักรบแฟร์เทคมาส่วนทางด้านของลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับเขาต้องการชัยชนะในไฟนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อลุ้นรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานนะครับนี่คือเป้าหมายของทั้งคู่กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับติดตามชมรองคู่เอกของรายการกับศึกลุมพินีโกสปอร์ตมวยไทยบวกเกียรติเพชรกันได้เลยครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3นะครับเป็นคู่รองของรายการในวันนี้ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับมาเทียสเซเว่นมวยไทย136กับ138ปอนด์ครับต่อให้2ปอนด์ด้วยกันลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะ120ครั้งชนะ101ครั้งแพ้17ครั้งและเสมอ2ครั้งนักชกวัย23ปีจากตำบลทุ่งวัวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานการชกชนะน็อกเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ยก3ชนะคะแนนเพชรภูไทยศรีสวัสดิ์เสือและชนะคะแนนดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ติด1ใน10ลุ้นนักมวยไทยดีเด่นแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนคนนี้ครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยหรือว่าสิงป่าตองนะครับหรือว่าสิทธิ์สองพี่น้องเดิมในวัย29ปีครับ67ครั้งชนะ48แพ้16เสมอ3ครั้งนักชกจากโตริโนประเทศอิตาลีครับฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชรลำสินช5พยัคฆ์มีชนะคะแนนปราบศึกศรีโอปอลและครั้งล่าสุดครับชนะคะแนนนักรบแฟร์เทคเมื่อวันที่3ตุลาคมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือมาเทสกัลโลคัสซาริโนจากโตริโนประเทศอิตาลีเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างครับที่อิตาลีแล้วก็มากันทั้งครอบครัวครับเพื่อย้ายมาอยู่เมืองไทยครอบครัวที่อิตาลีนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับคนมีตังค์ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยรักลูกชายคนนี้มากเพราะมีลูกชายคนเดียวและลูกชายไปเรียนรู้หลากหลายชนิดกีฬาและก็พอตอน
พักร้อนมาอยู่เมืองไทยก็ได้มารู้จักมวยไทยและทำให้เขาเกิดความอยากความกระหายและก็แรงบันดาลใจที่จะยึดอาชีพมวยไทยเป็นอาชีพก็เลยต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างขายทุกสิ่งทุกอย่างที่อิตาลีแล้วย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรครับปัจจุบันนี้อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสำหรับค่ายมวยเซเว่นมวยไทยมีครอบครัวแล้วนะครับก็ภรรยานี่เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดานะครับมีลูก2คนนะครับทางด้านของมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับนั่นแหละครับคุณพ่อนี่รักลูกมากครับแล้วก็ลูกอยากจะชกมวยไทยก็เลยต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างครับจากอิตาลีมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาเปิดค่ายมวยเซเว่นมวยไทยด้วยนะครับก็มีย้ายไปฝึกซ้อมเตรียมตัวอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์ป่าตองได้รับการสนับสนุนของจากพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับหรือว่าคุณสมนึกสมนึกพัทบุรีนะครับอย่างดีเช่นเดียวกันครับคุณหนุ่มน้อยจะเป็นคนดูแลเรื่องของคิวชกนะครับเรื่องของพิกัดน้ำหนักเรื่องของเวทต่างๆนะครับเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับนักมวยในสกัดของเขานะครับนี่ก็คือมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับนักชกจากโตริโนอิตาลีนั้นเราก็ทราบกันดีว่ามีนักมวยไทยคิกบ็อกซิ่งอยู่คนหนึ่งชื่อดังมากครับผมจอร์จิโอเปโตรเซียมโดนซูเปอร์บอลหันก้านคอหลับสนิทสิทธิ์หามลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟื้นแล้วนะ ซื้อฟื้นแล้วครับครับผมส่วนมนใต้ศักดิ์เมธีนะครับมาเป็นตัวแทนคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งหรือว่าเสียตีที่เด็ก99นะครับมาถอดมงคลให้กับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะหรือว่าลำน้ำมูลเล็กศักชัยโชติเดิมครับนี่เป็นน้องชายของคู่ฝาแฝดอย่างลำน้ำมูลและก็ลำน้ำโขงศักชัยโชติหรือว่าทีเด็ด99นะครับนี่เป็นน้องชายคนเล็กนะครับแล้วก็เดินตามรอยพี่ชายครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับมาดูว่าวันนี้จะต้านความใหญ่ของมาเทียสได้หรือไม่ได้ถือเอาเกณฑ์น้ำหนักเป็นตัววัดนะครับ138ปอนด์เท่ากันครับความสูงถ้าด้านของลำน้ำมูลเล็กสูง168นะครับมาเทียสเซเว่นมวยไทย175ดูรูปร่างนี่ก็เห็นชัดเลยนะครับลำน้ำมูลเล็ก136ครับต่อ2ปอนด์ให้กับมาเทียสมาเทียสครั้งล่าสุดพลิกเอาชนะนักรบแฟร์เทคมาได้รับคำชมอย่างมากมายนะครับในความมีน้ำใจในความมีสปิริตนะครับแล้วก็พูดไทยนั้นชัดเดะเลยครับแม่ผมโทรศัพท์ไปคุยดีพูดไทยแบบไม่แทบไม่น่าเชื่อเลยครับค่ะแล้วก็มีมารยาทมีสปิริตที่ดีงามด้วยนะครับก็เขาก็เป็นคนนึงแหละครับที่สร้างความเข้าใจฝรั่งต่างชาติเวลามาดูมวยไทยอาจจะงงกับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์5432นะครับแล้วก็เขาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นคนที่อธิบายให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจนะครับว่ามวยไทยของเราไม่ได้ในเรื่องของมุมของการพนันอย่างเดียวครับก็คนนี้ครับเป็นคนสื่อสารให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักตอนแรกเขาก็งงๆครับหลังๆมาก็เริ่มปรับเกมการชกให้เข้ากับรูปแบบมวยไทยอย่างที่เรียกว่ารู้ถึงแก่นแท้ว่าอย่างนั้นเถอะกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับเป็นตำรวจนะครับสิบตำรวจโทนี่ก็ผ่านการอบรมของสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจากตรงนั้นจุดเริ่มต้นนะครับปัจจุบันนี้กรรมการวัชรินทร์ถือว่าเป็นกรรมการระดับแถวหน้าแล้วนะครับของวงการมวยบ้านเราครับครับเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินีคนล่าสุดครับเพราะว่าหลังจากนั้นมายังไม่มีการมอบรางวัลครับเนื่องจากติดโควิดแล้วก็ไปเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับจังหวะแข้งซ้ายเขามองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าต่อให้2ปอนด์แต่ว่าฝีมือเหลี่ยมเชิงนี่เขาบอกว่าเหลือกินเป็นส่วนเกินครับครับลำน้ำหุ่นหลักเหลี่ยมนี่ระดับพระการครับต้องกราบขออภัยแฟนมวยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนว่า138ปอนด์เท่ากันครับจริงๆแล้วลำน้ำมูลต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับ2ปอนด์ครับ136กับ138ปอนด์ครับกราบขออภัยในข้อมูลครับมีลุ้นรางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นของกกท.ด้วยนะครับจากผลงานการชกวงรอบนะครับ11ธันวาคมปี63ถึง10ธันวาคมปี64นะครับชนะ2ครั้งรวดนะครับกับผลงานค่อนข้างจะน้อยก็เหมือนกับนักมวยทุกๆคนนะครับในช่วงของโควิดถ้าชนะไฟนี้ก็จะเป็นชนะ3ไฟรวดเป็นไปได้นะครับสำหรับนักรางวัลของเขานะครับเตะซ้ายสูงครับลำน้ำมูลเล็กหมัดขวาตรงครับช่วงโควิดนี้ก็ขายทั้งลอตเตอรี่ขายทั้งทุเรียนนะครับ
ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างครับพอมวยกลับมาชกก็เนี่ยครับกลับมาตั้งใจมุ่งมั่นฟิตซ้อมครับอายุไม่เยอะฮะ23ปีฮะส่วนมาเทียสเปิดเกมเข้าหาครับเป็นมวยที่ชกสนุกครับชวนทะเลาะอยู่แล้วครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับครับกรรมการวัชรินทร์ก็บอกกันนะครับว่ายกนี้ต้องขยันออกอาวุธให้มากยิ่งขึ้นครับกรรมการวัชรินทร์ก็เป็นอดีตนักมวยเก่านะครับมีฝน8นี่เป็นแดด4นะครับมาดูกันต่อนะครับมาเทียสมาเทียสนี่เนื้อตัวแกร่งแน่นปึ๊กไปทั้งร่างเลยนะครับดูรูปร่างดีมากครับแต่วันนี้เชิงมวยแน่นอนว่ายังเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับต้องอาศัยความหนุ่มความห้าวนะครับบดเข้าไปครับมาเทียสความรุนแรงความใหญ่ของร่างกายเตะซ้ายครับแม่เตะซ้ายได้แม่นครับเตะยัดมา2แข้งแล้วนะครับลำน้ำมูลเล็กมาเทียสต้องมีลูกหนักๆโต้คืนบ้างครับพยายามจะกระชับพื้นที่เข้าหาหมัดขวาไม่ถึงครับเสิร์ฟยังลึกไม่พอครับเตะขวาไปครับมาเทียสเตะแบบกินเปล่าเลยนะครับคือเป็นมวยที่หาจังหวะออกแข้งได้ดีมากครับลำน้ำมูลเล็กคู่ต่อสู้นี่บังไม่ทันครับพอบังแกก็ไม่เตะพอเอาบังลงแกเตะซ้ายตู้มเลยเดี๋ยวมาสร้างจังหวะดีมากครับมาเทียสขยับตัดล่างไปครับมาเทียสพยายามจะเตะขาครับคือเป็นนักมวยที่กล้าเตะขาครับมั่นใจในกระดูกกระเดี่ยวของตัวเองมากๆครับโอ้ยแต่ว่าโดนซ้ายสูงจากลำน้ำมูลเล็กครับขวาคืนมาครับมาเทียสจังหวะจะงัดศอกไม่ได้จนหมัด 1-2 ของมาเทียสครับมาเทียสที่มีหมัดอันตรายนะครับหมัดแล้วออกได้เป็นชุดๆทีเดียวครับมีซ้ายตามด้วยขวาแล้วมาเป็นชุดลำน้ำมูลเล็กออกพลิ้วออกข้างนิดนึงครับไต่พับในก่อนครับก็ขยับออกขวามือตัวเองครับเพื่อสร้างจังหวะเตะซ้ายหมัดขวาของมาเทียสดูว่าจะตามตัวเจอหรือเปล่าครับหาตัวกันเจอไหมครับเพราะว่าความผิวของลำน้ำมูลครับนี่ครับเตะซ้ายแหมลื่นครับลื่นหล่อลื่นครับอย่างนี้บอกว่าหล่อลื่นได้ครับเพราะแกหล่อจริงครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับพื้นเวทีเกี่ยวแล้วคืนนี่นะครับเป็นมวยที่หาจังหวะออกแข้งซ้ายได้สวยงามครับเกี่ยวแล้วคืนคือแบบเนื้อเน้นๆครับดูเกมยังช้าอยู่ครับหมัดขวาครับมาเทียสขยับฮุกซ้ายขยับเข้าไปครับมาเทียสแหมขวาตัดล่างเนี่ยครับโดนซ้ายอีกแล้วครับเนี่ยครับพลิ้วออกขวาสร้างจังหวะเตะซ้ายมาเทียสเตะขวาสูงครับซ้ายตรงครับหมดยกที่2ดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสร้างจังหวะเตะซ้ายได้ดีครับลำน้ำมูลเล็กมาเทียสนี่เดินครับเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายยังช้าไม่ได้นะครับทางด้านของมาเทียสครับเอาละครับยกที่3ครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับเจอกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะสตึกเจอกับอิตาลีสะดวกซื้อวันนี้รับเยอะเลยครับในยกที่ผ่านมามาเทียสเซเว่นมวยไทยต้องเดินให้เร็วครับเดินช้าแบบนี้ลำน้ำมูลเล็กบอกว่าสบายใจครับยกที่แล้วนั้นซ้ายเน้นๆซ้ายล้วนมาเทียสมัวแต่เกรงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบออกครับคิดให้เร็วทำให้เร็วครับพยายามพลิ้วออกขวาทีซ้ายทีครับต่อยก็ไม่ถึงเนี่ยครับจะหาตัวเจอหรือเปล่าครับมาเทียสครับเตะซ้ายมาอีกแล้วครับโต้ด้วยซ้ายเกี่ยวได้แล้วหมัดซ้ายตรงและโยนเข่าซ้ายครับเนี่ยครับจังหวะเข้าเบรกของลำน้ำมูลเล็กเหนื่อยใจเลยครับมาเทียสดูลูกถีบครับถีบที่บริเวณต้นขาซ้ายครับขาหน้าของมาเทียสจังหวะการยืนแล้วมันทำให้เสียทรงเสียศูนย์ครับขวาเลยของมาเทียสโอ้โหลูกนี้ดังไปถึงหลัก4เลยครับคุณวิทย์ตะบองครับผมเอาละครับจิ้มซ้ายครับ
โอ้หมัดขวาตามนี่ยังคำเป้าไม่เจอครับจะฮุกซ้ายก็ไม่ได้จะเตอร์ถีบทำลายจังหวะครับดูเหมือนแกอ่านเกมรู้ทันไปหมดเลยครับละมูเล็กเนี่ยครับเอาล่ะครับโดนเตะพับในครับเตะขาครับแต่ละมูเล็กผิวออกขวามือตัวเองเตะแหมโดนปลายเท้าโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหขยับเข้าไปผิวแล้วเตะซ้ายครับเนี่ยครับขยับขวานิดเดียวแล้วก็เตะซ้ายเอาตัดล่างไปครับมาเทียสเข้าร่องแข้งซ้ายพอดีครับจังหวะพอเกรงพอจะเงื้อปั๊บแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับหน้าไปที่บริเวณต้นแขนบ้างหัวไหล่บ้างครับมาเทียสโอ้โหลูกนี้ครับเอาละครับลูกนี้พอได้บ้างครับได้มา1แข้งแล้วครับมาเทียสขณะที่ลานามูเล็กเตะไปคืนไปก็ติดกาดครับถือว่าได้เตะกินเปล่าครับมาเทียสครับเพียงแต่ว่าต้องมีความถี่มากกว่านี้ฮะเอาเตะหลุดโอ้โหแม่เอาตัดล่างไปครับต้องโมโหครับมาเทียสครับต้องโมโหแล้วครับเอาฮุกซ้ายไม่ถึงอีกขวามาครับเนี่ยครับเตะได้แน่นนะครับมาเทียสแต่ว่าวันนี้แม่เตะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าโดนซ้ายอีกแล้วถีบซ้ายเอาไว้แล้วมีเขี่ยขาหน้าดูแล้วก็เพลินตาไปอีกแบบนึงครับสำหรับการชกของลันบูเล็กจังหวะการบังการคืนการโต้ดูครับการเก็บอาวุธคือชกแล้วไม่ค่อยเจ็บตัวนะครับโอ้โหซ้ายเนี่ยเตะได้ลำแข้งเลยครับอ่ะมีเสียงเชียร์บ้างแล้วครับสำหรับการออกอาวุธของมาเทียสมีหมัด 1-2 ต้องเร็วกิ๊บเพิ่มความเร็วขึ้นอีกครับวืดเมื่อไหร่โดนทุกทีครับครับเนี่ยครับขวากับซ้ายนี่วืดปุ๊บกลับมาดูภาพช้าครับในยกที่3ที่ผ่านมานะครับยังสร้างจังหวะเตะซ้ายได้ดีอยู่ครับแล้วน้ำมูลเล็กมาเทียสก็เริ่มมีหมัดแล้วนะครับโดนซ้ายลำตัวแล้วลูกนี้ครับโยนเข่าซ้ายกลางหน้าอกตามต่อนะครับยกที่4ครับดูว่าจะมีการปรับเกมอย่างไรครับเดินต่อยหมัด 1-2 ครับปรับเกมให้เพิ่มความเร็วขึ้นอีกครับสำหรับมาเทียสเบียดติดแต่ว่าลันตมูลเล็กซ้ายครับซ้ายนี่แบบเน้นมากครับแน่นจริงๆไม่ค่อยเจ็บตัวครับนี่ครับหมัด 1-2 ก็ทำอะไรไม่ถนัดครับมาเทียสแต่ก็ดูหน้าแข้งอีกครับแกพยายามเน้นช่วงล่างครับโอ้ลันตมูลเล็กนี่สาดแข้งซ้ายสูงครับเตะขาครับมาเทียสครับซ้ายเจอขวานะครับพอใครออกก่อนแล้วโดนเนี่ยก็จะถือว่าได้เปรียบอะครับฮุกซ้ายเตะหน้าแข้งครับโยนเข่าซ้ายครับอ้าวเกี่ยวมาแล้วก็คืนซ้ายฮะลูกเกี่ยวแล้วคืนครับอ่ะแม่เตะไปย้ำไปที่เดิมๆบ่อยๆครับพยายามจะยกขาขวากันไว้โอ้โหนี่ครับปลายเท้าครับโดนแบบแสบๆเอาละครับแต่ว่าขาของลำน้ำมูลเล็กครับยังไงครับโดนไปป๊อกเมื่อสักครู่ครับโอ้ยังเตะได้อยู่ครับยังเตะซ้ายสวยอยู่ครับมาเทียสเองก็พยายามจะเตะขาก็เป็นความต้องการของมาเทียสด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ชกกับมวยเก่งๆครับเขาจะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้แข้งซ้ายของลานามูเล็กเอาละครับขยับเข้าไปครับมาเทียสครับหมัดซ้ายนี่ครับมันหาตัวไม่ค่อยเจอเนี่ยครับโดนไป2แข้งมันโดนแบบปลายๆเท้านะครับดูครับพอผิดแล้วโดนทุกทีครับออกซ้ายวืดโดนซ้ายคืนทุกทีครับลำตัวมาเทียสเอาแล้วครับชุดนี้พอหลังแตะเชือกเด้งเชือกปุ๊บออกไปทันทีครับนี่สมกับชื่อค่ายเลยนะครับอัจฉริยะครับโอ้ดูครับขวาทีซ้ายทีครับพริ้วดีเหลือเกินครับต่อยผิดโดนซ้ายอีกครับความเร็วครับแล้วก็โดนแข้งซ้ายฮะโอ้ปวดหัวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของมาเทียสครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้าเกิดเขาเดินอัดตั้งแต่ต้นๆนี่เพื่อให้ทางด้านของลานามูเล็กหนีไม่ออกนะครับมากวาดเรียกแบบนี้ลานามูเล็กก็คงจะไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับมันก็แผนใครแผนมันครับมาเทียสต้องเจอมวยประเภทบู๊ๆด้วยกันนะครับน่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะฝีมือเนี่ยตามไม่ทันจริงๆครับถ้าเป็นฝีมือก็บอกว่าแหมต้องไม่รวดเร็วปราดเปรียวด้วยแข็งแรงแบบลำน้ำมูลเล็กนะครับอ่อนลงมานิดนึงออกข้างโอ้โห
วันนี้เพลินแข้งจริงๆครับนี่เรียกว่าซ้อมเตะเลยครับวันนี้ทางด้านของรัตนมูลเล็กเนี่ยครับริ้วขวาทีซ้ายทีมีหมัดคอยรบกวนครับดูฮะแล้วก็หมดยกที่4ครับพักอีกครับคุณผู้ชมครับจังหวะเตะซ้ายของรัตนมูลเล็กครับวันนี้แม่บาดเทียนนี่เร่งเกมช้าไปนิดนึงฮะดูฮะยกสุดท้ายเขาจะงัดไม้เด็ดไม้ไหนครับออกมาสู้กับทางด้านของรัตนมูลเล็กเหลือเพียงหมัดเท่านั้นแหละครับสำหรับโอกาสของมาเทียสที่จะกลับมาเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะจากรูปเกมตั้งแต่2 3 4ครับเป็นต้นมารัตนมูลเล็กออกซ้ายเน้นๆเตะแบบกินเปล่าเลยนะครับแล้วก็คอยบล็อกหมัดไว้มาเทียสเอาแข้งขวานานๆได้สักแข้งหนึ่งนะครับก็ไปโดนบางทีก็ไปเตะแถวต้นขาซะมากกว่านะครับก็ไม่เข้าอีกปวดหัวครับวันนี้อิตาลีปวดหัวแล้วครับดูครับงัดศอกซ้ายครับรัตนมูลเล็กโอ้หาตัวไม่เจอครับดูครับแล้วไปซ้ายมาอีกแล้วครับแต่ด้านของรัตนมูลเล็กต่อยวืดวาดไปมาครับโอ้นี่คือความเป็นมวยแหละครับเตะซ้ายสูงครับรัตนมูลเล็กจิ้มขวาอัปปะคัตซ้ายก็เตะได้หนักๆครับมาเทียสครับแต่ความทีลูกต่อเนื่องยังทำไม่ดีฮะพยายามจะต่อยครับต่อยก็บืดครับมาเทียสนี่ยังยิ้มได้ครับแต่ว่ากองเชียร์มาเทียสนี่ทำหน้ายังไงไม่รู้ครับตอนนี้ กองเชียร์แบบขาจรนะครับอัดเตะขวามากองเชียร์ไฟต่อไฟครับครับนี่ครับพยายามหวดหนักๆครับแต่ว่าลำน้ำมูลเล็กแกก็ยังพลิ้วได้ครับพยายามเล่นงานช่วงล่างให้หนีไม่ค่อยออกครับแต่ว่าลำน้ำมูลเล็กแกก็ยังพลิ้วอยู่มาเทศเองก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแท้บอกให้เตะมิกเอาไปเอาอีกแท้แล้วมันเล็กบอกว่าไม่เล่นด้วยแล้วหลอกเตะดีกว่านี่ครับคือบางทีมันก็มีอารมณ์โมโหบ้างนะครับคือทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะนี่เอานี่สั่งสอนซะเลยทีล้มลงไปเลยครับแหมฟอร์มลื่นนิดนึงก็อยากเข้าไปครับมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับเรื่องของการวางแผนในการชกโอ้โหตาเร็วมากครับนี่ครับทีไปนิดเดียวครับอ้าวเตะขาครับต้องพึ่งพาราแล้วนะครับตอนนี้ครับผมลงจากเวทีนี่ปวดหัวไปหมดครับมาเทียสก็คือไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับแต่ว่าคือสู้ไม่ได้จริงๆนะครับการวางแผนในการชกของลำน้ำมูลเล็กสำคัญครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับเขาก็ยังเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะครับมาเทียสก็เขาก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ออกมาพูดแล้วนะครับบอกว่าอยากจะชกกับคนเก่งๆครับคนเก่งๆเขาจะได้พัฒนาครับเพราะว่าวัย29ปีในการชกมวยอาชีพของเขาเขาบอกว่ามันเป็นวัยกลางๆครับเป็นวัยกลางๆที่พร้อมที่จะหาประสบการณ์เพิ่มเติมได้คุณพ่อของมาเทียสครับจบแล้วก็แสดงสปิริตบนเวทีก็สู้กันอย่างเต็มที่ครับกรรมการวัชรินทร์เดินรับใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านเราก็มาดูภาพช้าจังหวะนี้กันนะครับมาเทียสวันนี้ออกแข้งขวาหนึ่งแบบจังๆเนื้อเนี่ยไม่ถึง5ครั้งนะครับแต่แข้งซ้ายของรัตนมูลเล็กออกประมาณโอ้โหเรียกว่าหลายสิบทีแล้วครับทีซ้ายหงายท้องไปอีกซ้ายล้วนๆครับซ้ายแบบกินเปล่าก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวรอดูก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบแล้วทั้งคู่นะครับแผนใครแผนมันกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันนะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ได้แสดงออกอย่างสุดความสามารถนะครับใน5ยกที่ผ่านมาครับชัยชนะจะเป็นของใครครับระหว่างนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะกับนักชกจากเมืองโตริโนประเทศอิตาลีแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของมาเทียสคาสเลโนกาโลนะครับและผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่
นักชกมุมแดงครับลำน้ำมูลเล็กอ้ออัจฉริยะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของมาเซียสเซเว่นมวยไทยไปได้ครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้หาตัวไม่เจอครับทางด้านของ